บทที่5โทรทัศน์สถานการณ์1 2พี่น้องนั่งดูทีวีที่บ้านกันนิกาตอนนี้กี่โมงแล้ว2ทุ่มแล้วทำไมเหรอพี่เปิดช่อง3ดูละครหน่อยกำลังเข้มข้นมากอีกอย่างมันเป็นตอนจบด้วยแต่รายการเกมโชว์กำลังออกอากาศเหมือนกันหนูไม่อยากพลาดอ่ะเดี๋ยวเขาก็เอาไปลงใน YouTube แต่ละครนี้ถ่ายทอดสดไปหาดูย้อนหลังไม่ได้แป๊บหนึ่งรอให้โฆษณาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนช่องก็ได้โอเคว่าแต่แขกรับเชิญคนนี้เป็นใครหล่อมากเขาเป็นพระเอกหน้าใหม่หรอไม่ใช่ค่ะเขาเคยเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7ได้สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นผู้กำกับแล้วหนังเข้าโรงล่าสุดที่ยาย่าเล่นเป็นนางเอกไงไม่น่าล่ะน่าคุ้นๆนี่ไงโฆษณาพอดีเปลี่ยนช่องให้หน่อยเอ้ารีโมทหายไปไหนหาไม่เจอนั่งทับหรือเปล่าลองดูดีๆจริงด้วย